สดใหม่กับกะทิอัมพวาวันนี้เรามาทำไอศครีมอินทผลัมกะทิสดกันนะครับสูตรนี้เป็นสูตรที่ดีต่อสุขภาพนะครับเพราะความหวานที่ได้เป็นความหวานแบบธรรมชาติที่ได้จากอินทผลัมและที่สำคัญอร่อยหอมมันเพราะใช้อัมพวากะทิแท้ 100% ขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสดนะครับและตอนนี้ก็มีแบบกล่องพริสมามาให้เลือกใช้ด้วยนะทั้งขวดและกล่องคุณภาพเหมือนกันเลยครับเอาละครับเรามาลงมือทำกันเลยคุณผู้ชมคงต้องเลือกอินทผลัมที่คุณภาพดีๆจัดการคว้านเอาเมล็ดข้างในออกเสร็จแล้วแช่ในน้ำร้อนจนกระทั่งอินทผลัมที่ได้เนื้อนุ่มใส่อัมพวากะทิแท้ 100%กะทิแท้เนี่ยจะไม่มีคอเลสเตอรอลแล้วก็ไม่มีไขมันทรานนะครับกะทิจริงๆไม่ร้ายไม่ต้องเป็นห่วงบดผสมจนกระทั่งส่วนผสม2อย่างของเราละเอียดเนียนเลยนะครับเอาล่ะคุณผู้ชมครับเราต้องทำให้อินทผลัมของเราสุกเพื่อเป็นการฆ่าเชื้อโรคนะครับคุณผู้ชมไอศครีมเนี่ยเสิร์ฟเย็นๆเพราะฉะนั้นความสะอาดเป็นสิ่งสำคัญนะครับเทส่วนผสมลงในหม้อเลยนะครับใช้ไฟอ่อนๆนะครับคุณผู้ชมไอศครีมตำรับนี้ดีมากเพราะว่าเราไม่ได้ใส่น้ำตาลทรายนะครับหวานจะได้จากธรรมชาติของอินทผลัมนั่นเองใส่เกลือป่นเสริมไอโอดีนลงไปเล็กน้อยวานิลาชนิดน้ำคนตลอดเวลานะครับสักครู่เดียวคุณผู้ชมครับส่วนผสมนี้ก็จะเดือดเราจะสังเกตเห็นได้ว่าลักษณะจะปุดๆแบบนี้นะครับพอร้อนระดับนี้ให้นำแป้งข้าวโพดละลายกับน้ำเล็กน้อยใส่ลงไปคนผสมให้ส่วนผสมข้นจะทำให้เนื้อของไอศครีมที่ได้มีความละเอียดเนียนเวลาเราตักขึ้นมาจะเงาชวนรับประทานครับเอาล่ะคุณผู้ชมครับส่วนผสมของเราสุกคุณผู้ชมต้องแน่ใจนะว่าเราใส่แป้งลงไปแล้วทั้งหมดสุกนะครับแค่ส่วนผสมที่ได้ลงพิมพ์นะครับพักไว้จนกระทั่งเย็นเท่ากับอุณหภูมิห้องให้นำเข้าตู้เย็นช่องแช่แข็งไม่ต่ำกว่า3ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่ามันน่ารับประทานแค่ไหนนะครับเวลาจะเสิร์ฟก็นำออกมาจากตู้เย็นช่องแช่แข็งพักไว้สักครู่หนึ่งส่วนผสมของไอศครีมอินทผลัมกะทิสดของเราจะมีความนุ่มละมุนมากขึ้นนะครับเดี๋ยวกลัวใครไม่รู้ว่าเราทำไอศครีมอินทผลัมก็ต้องแต่งหน้าด้วยอินทผลัมสัก1เมล็ดรีบเสิร์ฟเลยเดี๋ยวจะละลายนะครับคุณผู้ชมครับไอศครีมอร่อยหวานแบบพอดีไม่หวานเกินไปนะครับและได้ความหอมมันจากกะทิเหมือนเราใช้กะทิคั้นสดเลยนะครับคั้นแล้วเย็นชื่นใจมากๆทีเดียวอร่อยขนาดนี้คุณผู้ชมลองสิครับกะทิอัมพวาคั้นทันทีตั้งแต่กระเทาะเปลือกไม่ว่าจะทำเมนูคาวหวานก็ได้รสชาติอร่อยและคุณภาพที่คุณมั่นใจได้เพราะกะทิคุณภาพเยี่ยมต้องอัมพวาเท่านั้นและช่วงโควิดแบบนี้นะครับความสะอาดเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งเลยนะแต่เราสบายใจได้เพราะกะทิอัมพวาผ่านกระบวนการผลิตที่สะอาดปลอดภัยอัมพวากะทิแท้ 100% มั่นใจได้คุณภาพเหมือนกันทั้งขวดและกล่องสัปดาห์หน้าอร่อยสดใหม่กับกะทิอัมพวาจะเป็นเมนูอะไรห้ามพลาดนะครับอย่าลืมนะครับอัมพวากะทิแท้ 100% ขาวข้นหอมมันดีเพราะไม่มีคอเลสเตอรอลและไม่มีไขมันทราน